วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายอภิวัฒน์หรือเอริกชะเอมน้อยอายุ34ปีนายบรรพตศรีจันทร์อายุ41ปีนายมานะบัวสุวรรณอายุ40ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าจำนวน30มัดรวมประมาณ 60,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือ5เครื่องรถจักรยานยนต์ Honda 1คันอาวุธปืนขนาด .45 จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนจำนวน7นัดและรถยนต์ Honda 1คันโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมตรงสะพานยกระดับคลองสาย2ตำบลท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยการจับกลุ่มดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนบก.ปส.4ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดของนายอภิวัฒน์ต้องการจำหน่ายยาบ้าให้จำนวน30มัดในราคามัดละ 100,000 บาทจึงได้ทำการวางแผนล่อซื้อโดยให้สายลับโทรศัพท์นัดหมายนายอภิวัฒน์มาดูเงินเพื่อส่งมอบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยนายอภิวัฒน์ได้นัดหมายให้สายลับมาพบที่บริเวณร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจนกระทั่งถึงเวลานัดหมายนะครับนายอภิวัฒน์ก็ได้เดินทางมาดูเงินที่รถครับจนเป็นที่พอใจนะครับนายอภิวัฒน์ก็ได้แจ้งสายลับให้ขับรถยนต์ไปจอดคอยที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมครับตรงสะพานยกระดับคลองสาย2ขณะที่จอดรถอยู่นะครับนายบรรพตแล้วก็นายมานะครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ขึ้นไปนั่งในรถสายลับก่อนนำไปยังจุดที่ได้วางยาบ้าตรงถังขยะใกล้กับสะพานยกระดับคลองสาย2แล้วก็หยิบยาบ้าให้แก่สายลับจำนวน30มัดเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มครับแต่นายมานะและนายบรรพตได้พยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่2นายนั้นได้รับบาดเจ็บขณะเข้าจับกลุ่มครับจากการสอบสวนนายอภิวัฒน์ให้การรับสารภาพค่ะว่ายาบ้าเป็นของนายกิตติซึ่งได้ว่าจ้างตนให้ทำหน้าที่มาดูเงินส่วนนายบรรพตและนายมานะจะทำหน้าที่ไปรับของและส่งของเมื่อทำงานเสร็จแล้วจะได้ค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 60,000 ถึง 70,000 บาทจนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์สินของกลุ่มนายอภิวัฒน์ประกอบด้วยฟาร์มวัวชนจำนวน3ตัวสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆทองรูปพรรณอื่นๆอีกหลายรายการมูลค่ากว่า2ล้านบาทจากนั้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ